ณะนี้เราอยู่ในซอยโชคชัย4ตรงนี้นี่เราพบว่ามีสุนัขจรจัดถูกรถชนนะครับพิการจากลักษณะบาดแผลนี่คือโดนมาหลายวันแล้วก็มีการอักเสบมากแน่นอนมันต้องได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กกันนะครับก็สามารถที่จะรักษาขาไว้ได้ส่วนขาหลังนั้นคือขาดไปเลยนะครับเราด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้เนี่ยสองข้างอีกด้านหนึ่งยังใช้งานได้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องการดูแลนะครับ